หลวงพ่อฮะที่วัดตอนนี้เป็นยังไงบ้างวัดเราวัดในเตาเจริญพรครับวัดในเตาก็พัฒนาไปหลายด้านที่เห็นเด่นชัดอยู่ก็เป็นอาการสถานที่เกี่ยวกับใช้ประโยชน์ของญาติโยมสาธุชนเขาที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาหลังจาก10ปีก่อนนี่มันค่อนข้างจะลำบากสถานที่ต่างๆก็ไม่พอใช้สอยกันแต่ณปัจจุบันนี้ก็ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุเนี่ยไปหลายอย่างก็พอที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สะดวกยิ่งขึ้นครับจังหวัดไอ้ถ้ำที่วัดเนี่ยมีคนไปกันเยอะไหมฮะเจริญปัตมาได้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในถ้ำนี่ปรับปรุงใหม่ไปเยอะพอสมควรแล้วก็กว้างขวางโอ้โถงแล้วก็สง่าราศีสะอาดขึ้น มีคนหลั่งไหลเข้าไปเยอะพอสมควรครับหลังจากปรับปรุงใหม่นี่เริ่มจากก็ปิดทองลงรักปิดทองใหม่พระพุทธรูปทั้ง3องค์ที่องค์เป็นองค์ประธานในถ้ำนี่ก็เริ่มพัฒนาแล้วก็ฐานจุกชีก็ทำใหม่หมดก็คนเข้าไปเยอะช่วงนี้เข้าไปเยอะครับครับเมื่อก่อนนี้มันจะมีฝนตกแล้วน้ำมันรั่วตอนนี้เราทำไว้ค่อนข้างดีแล้วใช่ไหมทำไว้ค่อนข้างดีปรับปรุงทำอ่างน้ำรับน้ำที่มันไหลแล้วก็ผุดขึ้นมาเป็นอ่างเลี้ยงปงเลี้ยงปลาแล้วก็ทำบันไดขึ้นภูเขาไปก็เพิ่งเสร็จไป 300-400 ขั้นก็จะปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงศาสนาอะไรทั้งพวกเนี้ยฮะแล้วตอนนี้มีกิจกรรมงานบุญอะไรบ้างฮะที่วัดงานบุญหลักๆช่วงนี้คงไม่มีเพราะมันด้วยภาวะของโรคระบาดอยู่ครับแต่ปีนี้นี่ก็กิจกรรมหลักที่ได้เริ่มคิดกันอยู่ว่าจะงานพิธีไหว้ครูประจำปีของวัดนี่ประมาณเดือนพฤษภาก็จะครับครับนะวันนี้เนี่ยพระอาจารย์ได้รับอาราธนานิมนต์ขึ้นมาเสกวัตถุมงคลเสือนอนกินตำนานมันมายังไงอ่ะตำนานนี่อาตมาได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากหลวงปู่พระท่านแสงธรรมจโรครับอดีตพระเกจิชื่อดังของจังหวัดตรังครับท่านเป็นศิษย์สายเขาอ้อครับศิษย์ของอาจารย์ตรงเท่าวัดเขาอ้อครับเป็นตำรับตำราเก่าของสายใต้โดยตรงเลยที่ท่านได้ร่ำเรียนมาก็ถ่ายทอดอาตมาครับได้เรียนรู้แล้วก็ได้เริ่มมาสร้างกันหลายรุ่นจนถึงหน้ารุ่นปัจจุบันฮะเริ่มตอนนั้นเนี่ยปีไหนฮะที่พระอาจารย์เริ่มสร้างเสือนอนกินเสือนอนกินนี่ได้เริ่มสร้างครั้งแรกสมัยท่านดร.เมตรีบุญสูงอาคาบดีเจ้าภูเก็ตยังอยู่เป็นรุ่นแรกครับน่าจะเป็นเสือหล่อรุ่นแรกก็ปี2149ก็ยืนก่อนครับปัจจุบันก็เล่นหากันแล้วเล่นหากันพอสมควรราคาก็ค่อนข้างจะไปไกลแล้วแหละอ๋อฮะมันตำราเสือนอนกินเนี่ยมันให้พลานุภาพหรืออะไรยังไงอะฮะเด่นไปทางเรื่องธรรมะหากินเกี่ยวกับพวกกระซับหาซับครับอะไรทั้งพวกเนี้ยโอ้ฮะเสือปีนี้ปีเสือด้วยใช่จ้ะเลยทำให้เสือเนี่ยได้รับความสนใจในเรื่องของวัตถุมงคลจากนักสะสมถ้าเป็นวิชาเสือนอนกินนี่ก็จะรู้ว่าวัดถ้ำพระพุทธโคศีวัดในตอนี่เป็นวัดแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้ที่ได้ที่เริ่มสร้างเครื่องรางเสือนอนกินขึ้นมาปีนี้ก็ประจวบเหมาะพอดีทางลูกศิษย์ลูกหาก็ขอจัดสร้างโดยมีอาตมาเนี่ยเป็นประธานและวันนี้ก็จะขึ้นมาเททองหล่อเสือขนาดบูชาที่สำนักซุ้มจอมกำลังเวทของอาจารย์อ๋อบ่อทองเขาเจอก่อนครับนะก็เป็นเสือขนาดใหญ่ขนาดบูชา
ขนาดแล้วก็บูชาแล้วมีขนาดเล็กด้วยไหมขนาดเล็กน่าจะมีขนาดห้อยอขนาดพกพาห้อยโอ้เสือหล่อแต่ชาวต่างประเทศรู้จักอาจารย์ประสูติหลายอย่างในเรื่องของวัตถุมงคลโดยเฉพาะนะนารีพันหลักแล้วก็อย่างอื่นอีกมีอะไรบ้างฮะที่เขาบอกเขาพูดถึงพระอาจารย์ประสูติในแง่ของเครื่องรางก็นอกจากเสือนอนกินแล้วก็มีวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติก็มีเจ็ดนารีพันหลักครับอันนี่ข้อเริ่มหายากรุ่นเก่าๆนี่เริ่มจะมีราคาค่อนข้างจะแพงหน่อยแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเครื่องรางเกี่ยวกับดวงดาวก็เรียกว่าดวงตราพลังจักรวาลที่ก็เป็นที่รู้จักของมาชนแล้วก็มีหม่อมก็มีแม่หม่อมกวักนี่ถือว่าเป็นเครื่องรางยุคแรกยุคแรกเลยยุคแรกของวัดที่อาตมานี่แกะเองแกะด้วยมือตัวเองแม่หม่อมกวักกล้าวนางนีใช้ผมกล้าวนางนีเป็นตัวผูกแล้วก็ลงยันแกะด้วยไม้กาฝากรักกาฝากมายมกาฝากต่างเป็นที่รู้จักอาตมาร่ำเรียนมาจากหลวงปู่ชื่นวัดทุ่งชนจังหวัดตรังเป็นครูสอนถ่ายทอดวิชานี้อาตมาเครื่องรางแบบนี้มีพลานุภาพทางด้านอาตมาจะเน้นไปเรื่องทำมาหากินค้าขายโชคลาภโภคทรัพย์เมตตามหานิยมอะไรพวกนี้พระอาจารย์พูดถึงทเวสุวรรณปีนี้ทำไมท้าวเวสสุวรรณแรงเหลือเกินนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นจตุโลกบาลที่เป็นที่รู้จักกันมานานในส่วนของศาสนาพุทธนี่ก็เอ่ยถึงอยู่ในคัมภีร์หลายๆฉบับเพราะฉะนั้นท้าวเวสสุวรรณถือเป็นยักษ์ในส่วนของฝ่ายดีก็ว่าได้เป็นผู้ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนามาเป็นที่รู้จักกันอย่างนั้นแต่ท่านดังมานานเป็นที่รู้จักมานานแต่กระแสปีนี้น่าจะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโรคขับเบียดเบียนต้องใช้ท่านมาปราบต้องเป็นท่านต้องเป็นท่านเพราะมาครบเลยมาครบอะไรที่ไม่ดีเชื้อโรคแล้วก็เศรษฐกิจนะใครๆก็อยากจะได้ในเรื่องของเศรษฐกิจค้าขายแล้วก็ปราบปรามเชื้อโรคไอพีนาศหมดสิ้นไปครับนะแล้วท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ด้วยเห็นว่าใช่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์นั่นก็ถือว่าครบเลยครบเลยก็เลยทำให้คนเนี่ยแห่ไปครับผมแห่ไปขอพรมาค้าขายพ่อค้าวานิชก็ใช้ได้สมัยเมื่อก่อนมันมีเรื่องการสวดพานยักษ์เนี่ยใช่ทางภาคกลางสวดกันทางภาคใต้มีไหมฮะมีครับมีครับมีก็สวดกันอยู่เหมือนกันสวดกันอยู่พานยักษ์พานเทวดานี่ก็สวดหมดพุทธสวดหมดสวดหมดครับนะแล้วพานบ้านพานยักษ์เนี่ยที่สวดเนี่ยทำไมถึงต้องสวดนะฮะถ้าพูดถึงแล้วเขาขับไล่สิ่งอัปมงคลที่เกิดในบ้านเมืองหรือในเรือนของเขาเสนียดจันไรต่างๆสิ่งไม่ดีเป็นลางร้ายเกิดเหตุเพศภัยคว้าผ่าในบ้านสัตว์เถื่อนเข้าบ้านทางใต้ก็ต้องสวดบ้านต้องสวดเป็นธรรมราที่สืบทอดกันมาช้านานแล้วก็ต้องใช้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปสวดพานยักษ์ที่บ้านเพื่อให้เกิดสิ่งมงคลขึ้นในบ้านในเรือนครับนะฮะวัดในเตาเนี่ยจะมีพิธีไหว้ครูทุกปีทุกปีนะปีนี้เนี่ยเรากำหนดไว้วันที่เท่าไหร่ฮะของเดือนอะไรฮะเดือน6ไทยแล้วเดือน5ของปฏิทินกรังก็น่าพฤษภาพฤษภาก็ประมาณวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤษภาน่าจะตรงวันที่14พฤษภาคม2565ทำไมเราต้องจัดทุกปีฮะปีหนึ่งเราได้อะไรจากครูมาเยอะแยะสร้างวัดสร้างวาได้อย่างไม่มีอุปสรรคเราต้องคืนกลับให้ครูมั่งปีละครั้งเป็นการระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรามาก็กตัญญูรู้คุณครับนี่เป็นหลักความกตัญญูทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองครับประมาณนั้นครับผมโอ้นะฮะนั้นขอพรหลวงพ่อให้กับแฟนรายการหน่อยฮะ
ที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธานุภาเวนะพระธรรมานุภาเวนะพระสังฆานุภาเวนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวัดถ้ำพระพุทธโกศีหรือวัดในเตาเนี่ยจงมารวมเป็นตปะเตชะพลวะปัจจัยส่งผลให้ญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรับฟังอยู่ก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขพละปฏิพานธนสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมและไซขอให้ความมุ่งมาตรปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพรถูกครับ